าดูที่ข่าวของสายน้ำนิดนึงเนาะก็บอกว่าสำหรับสายน้ำนะคะก็โดนพิจารณาคดีนะคะบอกว่าศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลางนะคะมีการตัดสินคดีของสายน้ำในมาตรา112ที่เขาใส่ครอปท็อปเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์รันเวย์ของประชาชนก็น่าจะเป็นวันเดียวกับที่ทางคุณนิวจตุพรแซ่อึ๋งโดนนะคะที่ใส่ชุดไทยเนาะทางสายน้ำก็ใส่เสื้อครอปท็อปนะคะแล้วก็เขียนข้างหลังนะคะบอกว่าพ่อกูชื่อมานะนะคะแล้วก็บอกว่าทาง Amnesty นะคะได้มีการเรียกร้องในสถานการณ์ที่เยาวชนอะไรต่างๆเนี่ยจะโดนดำเนินการนะคะแล้วก็บอกว่าทางการไทยเนี่ยจะต้องยุติในการดำเนินการต่อสายน้ำแล้วก็เยาวชนอย่างรวมทั้งหยกอะไรด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดไปเนาะว่า Amnesty หรือว่า UN เนี่ยออกมา take action มากมายนะออกมาประณามรัฐไทยเนี่ยแหละว่าจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะรวมทั้งป้าอัญชันด้วยที่เคยบอกว่าให้ปล่อยป้าอัญชันอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็เห็นว่าลาไทยมันก็หน้ามึนอะนะมันก็ไม่หือไม่อือว่างันเถอะนะคะก็ไม่ได้ไปปล่อยป้าอัญชันแต่อย่างใดคุณคิดดูแล้วกันว่าผ่านมาเป็นระยะเวลา 2-3 ปีแล้วอะป้าอัญชันก็ยังอยู่ในเรือนจำนะแล้วตอนนี้มาอีกแล้วนะมาเทคแอคชั่นเรื่องสายน้ำเอ่ยนะคะหรือว่าเนี่ยหยกนะคะเรียกร้องว่าหยกจะต้องไม่ถูกรัฐไทยคุกคามก็เนี่ยเห็นไหมเราถึงได้พูดไงว่าการเมืองไทยมันเป็นแบบเนี้ยคือแม้กระทั่งอำนาจของสากลนะคะหรือว่านิติรัฐนะคะใช้คำว่ากฎหมายดีกว่ากฎหมายก็ยังเข้าไม่ถึงรัฐไทยเลยเพราะอะไรเพราะรัฐไทยเนี่ยมันปกครองโดยระบอบสถาบันพระมหากษัตริย์นะศาลอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญสภาตกอยู่ภายใต้นักการเมืองที่เป็นทหารเพราะฉะนั้นคุณดูสิว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะถ้าเรามีเขาเรียกอะไรสภาแบบในยุโรปนะคะที่มันเป็นเอกเทศกับตัวเองอะนะไม่ต้องขึ้นกับไม่ต้องยึดโยงกับระบอบอันมีอะไรประเภทนี้เราก็คงจะสามารถแก้กฎหมายสถานศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่มาตรา112อะไรพวกความยุติธรรมก็คงเกิดนะแต่ว่าทุกวันนี้ที่มีใช้คำพูดว่าเรายังมีการเมืองแบบไทยๆอย่างเงี้ยซึ่งหยกเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนแล้วทุกคนก็อยากจะเปลี่ยนอ่ะแต่ว่าทุกคนก็คงเห็นไหมคะว่าแม้ว่าเรากำลังจะผลักดันในเรื่องของก้าวไกลแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ว่าตอนนี้สิ่งที่กำลังจะพิพากษาก้าวไกลเนี่ยเป็นคำสั่งจากเบื้องบนชัดเจนมากนะในการที่จะบอกว่าการแก้ไขมาตรา112นั้นเป็นการล้มล้างสถาบันเป็นการล้มล้างการปกครองแค่นี้ก็ชัดเจนนะคือเรียกว่าเป็นหอกข้างแคร่เป็นสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นกูจะเก็บมึงไว้ทำไมถูกไหมอย่างเพื่อไทยเนี่ยยังสามารถประนีประนอมได้ทุกคนคงจะเห็นเมื่อก่อนเนี่ยทักษิณเป็นอีกอย่างนึงเมื่อเสียงปืนแตกผมจะเข้ามานำประชาชนในประเทศไทยทุกวันนี้คำพูดนี้ไปไหนแล้วนะทักษิณพยายามที่จะลบล้างไอ้ตรงนี้ด้วยซ้ำเราถึงได้เคยนำมาพูดว่าสิ่งที่จตุพรพูดเป็นเรื่องจริงอาจารย์สมศักดิ์พูดก็เป็นเรื่องจริงอาจารย์ประวินพูดก็เป็นเรื่องจริงทุกคนเคยใกล้ชิดกับทักษิณมาก่อนแล้วทักษิณเนี่ยเป็นคนที่นินทาเจ้าเป็นคนที่พูดถึงเจ้าอีกอย่างนึงถูกไหมฮะตอนนั้นเนี่ยเขาอยากจะลุกขึ้นสู้แต่ประสบการณ์17ปีที่เขาอยู่นอกประเทศเนี่ยมันสอนให้เห็นแล้วว่าเขาสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันถึงในช่วงบั้นปลายชีวิตกูสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วกูกราบแม่งเลยนะก็อย่างที่เราเห็นเลยว่าตอนนี้เขาพยายามเป็นเด็กดีนะพยายามออกมาปรามม็อบพยายามออกมาปรามใดๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีกำลังมองว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังจะกลายพันธุ์นะก็คือเนี่ยเขาถึงจะอยู่รอดเพราะฉะนั้นคนที่ตอนนี้ทางประเทศเกลียดที่เป็นพวกสลิ่มนะสลิ่มตอนนี้แท็กทีมกับพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำสลิ่มตอนนี้หันมาเชียร์เพื่อไทยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเขาเกลียดก้าวไกลก็คือตอนนี้เนี่ยณวินาทีนี้เนี่ยใครก็แล้วแต่เนี่ยที่หันมาเกลียดก้าวไกลเนี่ยคือเขาจะไหลไปรวมกับพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็เชียร์สุดริมที่ประตูแม้กระทั่งบางคนที่เคยออกมาเกลียดทักษิณยิ่งกว่าอี้อ่ะนะก็คือชี้ว่าเป็นระบอบทักษิณนู่นนี่นั่นปัจจุบันนี้เชียร์ทักษิณละจ้าเชียร์ให้ทักษิณตั้งพรรคร่วมรัฐบาลเลยจ้านะคะก็คือด้วยความที่เกลียดก้าวไกลมากๆสังเกตไหมตอนนี้คือยี้ก้าวไกลมากเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามที่จะถล่มก้าวไกลได้เนี่ยเขาก็จะทำนี่แหละก็คือส
ิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนะถึงไหนละก็อย่างยกตัวอย่างเช่นคุณชนาทิพย์นะคะตติยการุณนะคะก็ตติยการุณวงศ์นะคะเป็นนักวิจัยระดับภูมิภาคของ MSD นะคะก็ลงความเห็นว่ายังเปิดเผยนะคะบอกว่าสายน้ำเนี่ยไม่ควรที่จะถูกดำเนินคดีตั้งแต่ทีแรกหรือว่าโดนลงโทษตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าอะไรเพราะเพียงไปเข้าร่วมการจำลอง The Fashion Show นะคะก็คือเอาง่ายๆนะว่าสาเหตุเพราะอะไรโดนก็เพราะว่าสายน้ำเนี่ยใส่ครอปท็อปเรียนแบบกษัตริย์แล้วก็ข้างหลังเขียนว่าพ่อกูชื่อสายน้ำเห็นไหมคะว่าเนี่ยแหละคือสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยเปราะบางมากแล้วอย่างในเคสของนิวจตุพรโดนเพราะอะไรเพราะใส่ชุดไทยนายื่นเท้าให้คนกราบก็เป็นการล้อเลียนพระราชินีก็แค่นั้นจบเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าไอ้กฎหมายที่มันเอามาใช้กับนักกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะว่ามันอิงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไงอะไรก็แล้วแต่ที่มันไปกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เขาก็จะรีบกำจัดโดยทันทีกล้ามากเก่งมากขอบใจเป็นประโยคที่เบสิกธรรมดามากแต่ทำไมโดนไปอิงกับกษัตริย์นะคะตอนนั้นเคยแอมมี่เคยจะโดนทรายเคยจะโดนถูกไหมคะใส่สูทสีเทาสะพายกล้องนะไปกางแผนที่อยู่ข้างรถจี๊ปนะคะเกือบจะโดนแต่เดชบุญยังไม่โดนแล้วก็อีกหลายอย่างเลยนะคะอย่างแก๊งของใครนะไม้ระยองเพนกวินนะคะรุ้งปนัสยาเบนจานุกจัสตินใส่ครอปท็อปโดนค่ะนี่แหละคือประชาธิปไตยแบบไทยๆระบอบเขาเรียกอะไรนะอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอิงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกอย่างเลยนะคะนี่ก็เป็นเคสนะคะตัวอย่างที่มีการตัดสินก็คือของสายน้ำเนี่ยแหละนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยอีก2วันนะคะก็คือสายน้ำเนี่ยจะโดนชี้ชะตาในข้อหานะคะหมิ่นประมาทกษัตริย์จากการเดินแฟชั่นโชว์เนี่ยแหละแล้วก็เขาบอกในคดีนี้สายน้ำก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาไปพร้อมกับนิวจตุพรแซ่อึ๋งมีทั้งหมดข้อที่ยัดเข้าไปเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อนะมีมาตรา112มีฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ร.บ.ชุมนุมพ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาใช้เครื่องกระจายเสียงโอ้โหร้ายแรงมากเลยนะคุณเห็นถึงความเขาเรียกอะไรความเปราะบางในสังคมไทยไหมที่ทุกอย่างมันจะอิงอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์หมดเลยก็นั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแหละก็คือเป็นสิ่งที่ตีแผ่ได้อย่างดีเลยว่าเพราะอะไรเขาถึงได้ออกมาจัดการแล้วก็มีศาลตำรวจทหารสถานศึกษาศาสนาเอามาเป็นองค์คาพยพของสถาบันพระมหากษัตริย์หมดเลยนะคะทุกคนตอนนี้ช่วยกันใหญ่เลยโยงใยกันใหญ่พยายามที่จะรักษาพระเกียรติของพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งยวดแล้วคุณรู้ไหมคะว่าสายน้ำเนี่ยถูกดำเนินคดีทางด้านการเมืองทั้งสิ้นนะคะ23คดีเป็นคดีที่มีข้อหาหลักเป็นมาตรา112นะคะ3คดีแล้วก็มีศาลพิพากษาไปแล้ว1คดีก็คือกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าพ่นสีสเปรย์ใส่รูปของรัชกาลที่10นะคะแล้วก็ศาลเนี่ยยกฟ้องเพราะว่าหลักฐานเนี่ยไม่ชัดเจนว่าสายน้ำเป็นคนทำนะคะก็คือศาลเขาเรียกว่ายังมีความเมตตาว่างั้นเถอะอาจจะมีความรู้สึกลึกๆว่าโหแม่งมันยังเป็นเยาวชนอยู่นะเว้ยไปตัดสินขนาดนั้นได้หรออะไรเงี้ยคุณคิดดูแล้วกัน23คดีนะอันนี้คือเยาวชนนะคุณดูแล้วกันว่าเนี่ยแหละมันเปราะบางมากถึงขนาดนี้เลยแหละนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยนำมารายงานให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่านี่คือการยกตัวอย่างของสายน้ำนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับเยาวชน